ียวใบสูงยาวที่ขึ้นอยู่ริมน้ำริมคลองมองเผินๆอาจคิดว่าเป็นหญ้าหากมองให้ดีจะเห็นดอกสีน้ำตาลรูปร่างคล้ายธูปซึ่งเป็นที่มาของชื่อต้นธูปฤาษีหรือที่คนในชุมชนกำปงในดงปรือย่านทุ่งครุกรุงเทพรู้จักและคุ้นเคยกันดีในชื่อต้นปรือจุดเด่นของต้นปรือคือขึ้นง่ายเพราะดอกปรือสามารถปลิวไปได้ไกลและเติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่ซึ่งชาวบ้านแถวนี้พบต้นปรือจำนวนมากมาตั้งแต่สมัยที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสวนส้มจนเมื่อเลิกทำสวนส้มไปต้นปรือก็ยังคงเติบโตได้ดีมาตลอดจนในที่สุดก็กลายเป็นดงปรือต้นปรือมีคุณสมบัติสามารถดูดซับสารต่างๆจึงช่วยบำบัดน้ำในคลองให้สะอาดได้และยังเป็นอาหารให้ปลาน้อยใหญ่นอกจากนี้ต้นปรือยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารของชาวชุมชนกำปงในดงปรือด้วยโดยส่วนที่กินได้คือส่วนของหน่อหรือไหลซึ่งวิธีการเก็บต้องใช้ความชำนาญพอสมควรเพราะจะต้องดูให้เป็นว่าต้นไหนอ่อนหรือแก่และต้องใช้แรงดึงให้หลุดออกมาทั้งต้นเพื่อให้ได้ส่วนของไหลปรือสีขาวที่อยู่บริเวณโคนต้นเราต้องใช้แรงหน่อยดึงเพราะบางช่วงบางตอนน่ะถ้าไหลเขาลงลึกอ่ะเราก็เก็บยากแต่ถ้าไหลเขาลงไม่ลึกมากอ่ะเราก็เก็บได้ง่ายแล้วแต่ว่าถ้ามันมีน้ำแบบหล่อๆด้วยอะอย่างเงี้ยอันนี้เราจะดึงปืนได้ง่ายอดีตอ่ะเขาเวลาทำสวนส้มอ่ะเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าจะมียาฉีดอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ว่าปืนนี่ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าต่างสวนต่างคนก็ต่างรักษาพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะแต่หลังจากส้มบางมดทำไม่ได้ทุกคนก็ปล่อยสวนล้างเลยสวนล้างเสร็จปุ๊บปือก็เลยสบายใจขึ้นมาได้เก็บต้นปรือมาจากดงปรือแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องเอามาล้างน้ำแบบนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาดินที่ติดอยู่เนี่ยออกให้หมดก็จะได้ส่วนของไหลปรือตรงนี้นะคะที่เป็นสีขาวๆอย่างอันนี้ยังเป็นไหลอ่อนอยู่แต่ก็สามารถเอาไปกินได้ค่ะไหลปรือสดจะมีรสชาติฝาดนิดหวานหน่อยและมีความกรุบกรอบสามารถจิ้มกินกับน้ำพริกได้หากชาวชุมชนกำปงในดงปรือยังนิยมนำไปทำอาหารอย่างอื่นด้วยโดยไหลปรือที่ยังอ่อนอยู่จะมีขนาดเล็กและสั้นกว่าชาวบ้านนิยมนำมาทำทอดมันโดยหั่นไหลปรือเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคลุกเคล้ากับเครื่องพริกแกงที่ตำกับเนื้อปลากระสงปลาท้องถิ่นของชุมชนจนเข้าเนื้อก่อนนำลงไปทอดจนได้ทอดมันกลิ่นหอมและสีสวยส่วนไหลปรือที่ค่อนไปทางแก่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านิยมนำมาทำแกงส้มซึ่งวิธีทำไม่ยากเพียงนำไหลปรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำลงไปต้มกับพริกแกงส้มที่ได้จากการโขลกพริกกระเทียมหอมแดงกระชายกะปิเติมเนื้อปลากระสงเพิ่มความอร่อยและปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลก็เสร็จเรียบร้อยเราใช้ไหลแล้วตรงปือที่แบบว่าที่เขาเป็นหัวใช่ไหมที่เป็นหัวแข็งๆอ่ะที่ขาวๆอ่ะตรงนั้นแหละจะอร่อยมากเราอาจจะใช้ประมาณนั้นจะประมาณหัวกับไหลเขาเอามาทำอร่อยพอดีเราก็ได้รู้จากลุงแถบนี้แหละเขาก็บอกว่าปลือแกงส้มอร่อยนะแล้วถ้าทำทอดมันเนี่ยจะเหมือนทอดมันหน่อกะลาเราก็เลยเอามาลองทำเป็นอาหารให้นักท่องเที่ยวทานแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเรื่องการทำทอดมันหน่อปรือใช่ทุกคนจะทำเมนูจากต้นปรือแล้วอร่อยติดใจเพราะทุกอย่างต้องมีเคล็ดลับทำให้ชาวบ้านชุมชนกำปงในดงปรือมีการเพิ่มกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากต้นปรือเข้าไปในการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยและนอกจากนำมาทำอาหารแล้วต้นปรือยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างคือส่วนของใบที่ใช้จักสานได้เป็นการต่อยอดพัฒนาให้พืชท้องถิ่นคู่ชุมชนกำปงในดงปรือมีคุณค่าและเพิ่มเม็ดเงินให้ชาวบ้านได้ด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน